จกข้าวเหนียวนะครับฟองอะไรดีใช่เหนียวปลาฟองนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พวกเราเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเตยสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกเลยสวัสดีค่ะกินอะไรวันนี้จกข้าวเหนียวจกข้าวเหนียวมีกับข้าวอะไรวันนี้วันนี้เราจะมาพากันจกกับจ้ำจกกับจ้ำโอ้จกกับจ้ำมาสั้นใช่จกกับพี่หนุ่มใช่ไหมเนี่ยใช่พี่หนุ่มน้องวัวจกกับจ้ำตาจ้ำตากันด้วยจกจกใส่พริกอันนี้แล้วก็ไปจ้ำใส่ตากันจกอันนี้คืออะไรเนี่ยเหมือนยำอะไรสักอย่างปลากระแป๋งปลากระป๋องโอ้ my goodness เป็นเสียบเนาะนี่เนาะจกปลากระป๋องนะอาหารแบบเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรกินแล้วนี่อันนี้อะไรนี่ตำเขาเรียกว่าเหมือนกับป่นเห็ดซุปเห็ดเลยนะเนี่ยเขียวคืออะไรคุณพี่ผักเลยพี่เขียวพี่เขียวพี่เขียวเหรออุ้ยมันหกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมือซาวขึ้นไปเลยอร่อยไหมคะรสชาติยังไงอร่อยมากครับไม่ได้ทำเองนี่อร่อยนะใช่ที่สุดในโลกทำไมที่ทำเองนี่รู้สึกจะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ Oh no มาเป็นบางครั้งอ่ะฝีมือพี่หนุ่มล้วนๆนะนึ่งข้าวด้วยสุดยอดอ่ะพ่อครัวมาอันนี้ของเหลืออันนี้นี่น่ากินนี่มันดีเลยเออน่ากินเออยี่ห้อกระป๋องที่หนูซื้อมาไงยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะจำได้ว่าซื้อที่ SF อร่อยป่ะตัวเขียวครับผมอ้าวกินแซ่บๆอะไรดีกระป๋องเดี๋ยวนี่คือยำมะม่วงเกือบสุกแล้วยำมะม่วงสุกโอ้นี่ฝีมือคุณจอยครับใช่เป็นหน้าตาประมาณนี้มีชิมไหมน้ำตักให้ไม่น้องประสงค์ดีจะขอชิมก่อนนะหยาดเหยียดกันแล้วกันนะคนไทยยังไม่กินเลยเป็นไงครับเป็นของกินกับข้าวหรือว่าของกินเล่นครับก็ทั้งสองแหละมันเหมือนกับข้าวแต่ว่ามันไม่เชิงกับข้าวนะมะม่วงเริ่มสนานหน้าแล้วเรามันก็อร่อยมากยำมะม่วงอร่อยมากอ่ะมันนิ่มอ่ะมันก็เลยแบบนิ่มมากนิ่มเนาะโอ้โหมะม่วงมันเละๆแล้วนะเล่นไม่เท่าไหร่แต่ว่ารถกำลังส่งเสียกับรสชาติที่ว่ามันอร่อยจอยลอยรถอีกแล้วครับก็กินเล่นก็ได้กินข้าวก็ได้คุณจอยลอยรถแน่นอนจกข้าวเหนียวนะครับใช่เหนียวปลาป๋องนะคิดถึงบรรยากาศที่เมืองไทยนะเมืองไทยของเรานี่กับข้าวนี้มันสุดยอดแล้วนะปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องแค่คือปลากระป๋องอย่างปลากระป๋องใส่พริกนี่พริกเน้นๆเลยครับพริกสดจากสวนพริกสดจากสวนเราเองนะไม่ธรรมดาจริงๆสะระแหน่ก็จากสวนเราเองครับว้าวจากสวนเราเลยรู้ก็เลยกามันนั่นนกมากินก็ไม่ได้นะคุณจอยไล่หมดนะครับบ้านนี้ไม่เลี้ยงนกเลี้ยงไม่เลี้ยงแมวครับเลี้ยงกินเขารีบวิ่งหนีเราจะไม่ยุ่งกับหนอนกลัวนอนอย่างเดียวใช่ไหมใช่เข็งกามไม่ได้หรอใช่มีเขาไม่ต้องเกลียดประเภทเดียวกันด้วยไม่เพราะว่าไม่ชอบเวลามันพี่ไม่ชอบเวลาที่มันถ่ายออกมานะมันอึใส่หลังคามันก็อึใส่ตรงนั้นน่ะน้องบ้านเราครับผมครับครับพวกที่เคยดีมันก็นั่นนั่นพี่กระเพ็ดนะที่ทุกเป๊ะๆอยู่เป๊ะนั่นอร่อยหลุดจากปากไปแล้วอยู่ในกล้องหมดครับอยู่ในกล้องหมดครับอย่างความเคลื่อนไหวหมดครับมันเลยสูบจะไม่ใช่จอยนั่นแหมโอเคครับอ่ะขอตัวกินข้าวแซ่บๆกันเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวด้วยกันข้าวเหนียวแบบข้าวเหนียวร้อนๆเป็นเม็ดสวยมากเลยอย่าเพิ่งนิ่งๆโอ้
มในข้าวเหนียวส่งมาจากเมืองไทยนั่นแหละครับนี่มาจริงเหรอคะจริงครับข้าวเหนียวตาสามเทพธิดานะครับ